ูดถึงอาหารไทยนะครับเป็นอาหารที่ทั่วโลก เป็นที่ยอมรับนะครับว่ามีรสชาติที่อร่อยนะครับเสน่ห์ของอาหารไทยนั่นก็คือวิธีการจัดนะครับก็คืออาหารไทยของเราเนี่ยวิธีการจัดก็จะจัดเป็นสำรับนะครับเป็นสำรับอาหารซึ่งมีประเภทแกงประเภทเครื่องจิ้มนะครับประเภทยำนะครับแล้วก็ประเภททอดแล้วก็นึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่ในสำรับเดียวกันเพราะนั้นคำว่าสำรับอาหารไทยเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนต่างชาติซึ่งเขาไม่ค่อยคุ้นเคยวิธีการรับประทานนะครับในลักษณะการจัดนั้นจะมีช้อนกลางเป็นส่วนที่ช่วยให้ตักอาหารร่วมกันคือจะไม่ใช้ช้อนต่างคนต่างตักนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของข้าวนะครับพอพูดถึงข้าวไทยเนี่ยเป็นข้าวที่มีความหอมและความอร่อยมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในแถบอาเซียนของเราเป็นที่หนึ่งในข้าวหอมมะลินะครับเพราะนั้นในสำรับอาหารไทยเนี่ยคือจะต้องเสิร์ฟกับข้าวทุกครั้งนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตของคนไทยนะครับเพราะนั้นข้าวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการรับประทานอาหารนะครับเพราะนั้นกับข้าวไทยจะมีหลากหลายนะครับซึ่งรับประทานคู่กับข้าวเป็นหลักนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดึงดูดแล้วก็เป็นวิธีการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาหารไทยครับอาหารไทยเนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราก็คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาทีเดียวนะคะมีความต่อเนื่องมาคนไทยนั่นทานข้าวเป็นหลักค่ะเวลาที่เราทานข้าวนี่เราทานกับอะไรบ้างคะแน่นอนเราทานคู่กับข้าวกับข้าวนั้นคนไทยเรียกว่าเป็นอาหารคาวสำหรับอาหารคาวนะเราแบ่งเป็นกลุ่มอาหารใหญ่ๆได้ดังนี้นะคะมีพวกแกงต้มนะคะมีพวกผัดทอดนะคะเครื่องจิ้มต่างๆพวกยำราดผ้านะคะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มของอาหารจานเดียวที่เราทานกันในมื้อกลางวันนะคะนอกจากนี้แล้วก็มีอีกอันนึงคนไทยเนี่ยหลังจากที่ทานอาหารคาวเสร็จแล้วเนี่ยโบราณก็จะบอกว่ามันมีอะไรที่เหม็นคาวใช่ไหมคะในปากต้องมีอะไรล้างปากล่ะก็เป็นอาหารหวานนะคะอาหารหวานหรือที่เราเรียกว่าขนมหวานนะคะอาหารหวานหรือขนมหวานนั้นถ้าเป็นไทยแท้โบราณนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นแป้งนะคะมีกะทิหรือมีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำตาลแต่ภายหลังเราก็มีการรับวัฒนธรรมมาจากชาติอื่นอย่างเช่นโปรตุเกสก็จะมีอาหารที่ใส่ไข่เข้ามาด้วยนะคะเช่นขนมอะไรบ้างล่ะคะทองหยิบทองหยอดไฝทองอยู่กับเรานานมากตอนนี้คนไทยคิดว่าเป็นของไทยซะแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลายเป็นขนมงานมงคลเพราะถือว่าชื่อความเป็นทองนั้นเป็นชื่อของความเป็นมงคลในปัจจุบันนอกจากนี้ระหว่างมื้อหลักล่ะคะเราทานอาหารคาวทานอาหารหวานมื้อหลักเรามีอาหารช่วงระหว่างนี้เราเรียกว่าอาหารว่างอาหารว่างของคนไทยนั้นเป็นอาหารที่เขาบอกว่าสวยงามมีความตกแต่งอย่างสวยงามนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างอาหารว่างที่เป็นยอดนิยมเช่นกระทงทองสเต๊ะนะคะหรือแม้กระทั่งถุงทองพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารที่สวยงามทั้งสิ้นในหมู่ของอาหารไทยอาหารไทยได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่มีความประณีตสวยงามนะคะความโดดเด่นของอาหารไทยนะครับเป็นคำพูดง่ายๆจริงๆนะครับจะมีความหมายนะครับมากมายเพราะว่าความโดดเด่นของอาหารไทยมันมีมากกว่าเฉพาะภาคกลางนะครับมันแบ่งออกไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับดังเช่นภาคเหนืออาหารไทยจะโดดเด่นคู่กับประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนืออย่างเช่นแกงฮังเลไส้อั่วนะครับเป็นต้นเนี่ยเป็นอาหารภาคเหนือที่สามารถเก็บไว้ทานระยะยาวได้และก็กลิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับต่อไปเราไปถึงเมนูของเป็นภาคอีสานนะครับซึ่งอาหารนะครับจะคู่กับวิถีชีวิตของคนภาคอีสานก็คือการเอาอาหารท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารอย่างเช่นส้มตำเป็นต้นนะครับหรือแกงไข่มดแดงนะครับเราตามไปถึงอาหารตรงภาคกลางนะครับเป็นอาหารที่อยู่ในภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอย่างเช่นว่าอาหารที่มาจากแม่น้ำต่างๆนะครับเราก็สามารถเอามาปรุงอาหารได้อย่างเช่นว่าต้มยำกุ้งเราก็สามารถเอากุ้งที่มีอยู่อย่างมากมายในตามแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะครับจนถึงอาหารของภาคใต้นะครับภาคใต้ของไทยจะเป็นลักษณะดิบชื้นนะครับฉะนั้นคนอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายฉะนั้นอาหารที่มีรสชาติร้อนแรงหรือมีกลิ่นเครื่องเทศอย่างขมิ้นจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้อาหารภาคใต้จึงเป็นอาหาร
ที่มีแบบเฉพาะแตกต่างซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอาหารภาคใต้อย่างเช่นแกงเหลืองนะครับปกติเนื้อปลาที่มาจากทะเลซึ่งอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้นะครับก็จะใส่ขมิ้นไปและเครื่องเทศต่างๆไปทำให้ดับกลิ่นคาวและสร้างความอบอุ่นและป้องกันการมีปัญหาในเรื่องของท้องเสียหรือกระเพาะอาหารของคนไทยรวมถึงการถนอมอาหารของภาคใต้ดังเช่นว่าการที่เราล้มวัวหรือหมูนะครับมันจะมีอาหารที่ทำออกมาเนี่ยปริมาณมากการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเขาเลยเอามาทำเป็นเมนูคั่วกลิ้งครับจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแรงและเก็บได้นานนี่คือเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยครับผมไปทำอาหารโปรโมชั่นที่ต่างประเทศนะครับมีคนชมว่าอาหารของเราเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับเพราะว่าจุดเด่นของอาหารไทยก็คือมีทั้ง3รสก็คือเปรี้ยวหวานและเค็มนะครับและประกอบด้วยใช้สมุนไพรต่างๆนี่ทำใหร่างกายของผู้ที่ได้บริโภคแล้วเนี่ยเฮลตี้มากๆครับผมตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงไปเกือบจะทั่วโลกแล้วนะคะแต่ในส่วนของที่เราทราบกันมาว่าในส่วนของคุณประโยชน์ต่างๆของอาหารไทยเนี่ยก็มีมากมายนะคะเนื่องจากว่าแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะนั้นแต่สิ่งนึงที่เราเห็นว่ามีความเหมือนกันก็คือในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยนะคะอย่างเช่นค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหรือแม้กระทั่งหอมกระเทียมเราจะเห็นว่าจะมีการนำเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาปรุงเป็นเครื่องแกงของอาหารในแต่ละภาคนะคะซึ่งจากที่เราทานอาหารไทยไปเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราได้แค่ความอร่อยหรือว่าความกลมกล่อมนะคะแต่เรายังได้เรื่องของประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆในอาหารไทยด้วยนะคะอย่างเช่นเราทานแกงเขียวหวาน1ชามเนี่ยเราเห็นว่ามันมีกะทิใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกะทินั้นก็จะมีส่วนของเครื่องแกงที่มีสมุนไพรหลากหลายอยู่ในนั้นนะพอเราทานเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยทำให้เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนของโลหิตในร่างกายได้นะคะหรือแม้กระทั่งแกงที่มีความเป็นรสชาติจัดๆต่างๆเช่นแกงทางใต้หรือแกงทางเหนือบางชนิดก็ตามเนี่ยถึงจะเป็นอาหารที่เผ็ดนะรสจัดแต่เขาก็จะมีการใช้สมุนไพรที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะหรือป้องกันเรื่องของความเผ็ดต่างๆนั้นได้พูดถึงอาหารยอดนิยมในเมืองไทยนะคะก็จะประกอบด้วยอาหารอะไรบ้างคะมัสมั่นคะต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานแล้วก็สุดท้ายขนมหวานนั้นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเวลาที่คุณมาเมืองไทยอย่าลืมมาทานอาหารเหล่านี้นะคะก็ขอขอบคุณโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงคนไทยทั่วประเทศนะครับแต่ยิ่งสำคัญไปกว่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณแทน600ล้านชีวิตสำหรับภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดที่จะได้รับรู้วัฒนธรรมในการกินเกี่ยวกับอาหารของภูมิภาคนะครับขอขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ให้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความรู้ในเรื่องของอาหารเอเชียนะคะแล้วก็อาหารไทยก็ขอสนับสนุนโครงการนี้ด้วยวิธีการให้ความรู้ต่างๆเพิ่มเติมจากที่เราอาจจะเคยได้รับความรู้มาแล้วนะคะแต่ว่าการเรียนรู้จากโครงการนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะก็นับว่าโครงการอาหารไทยสู่อาเซียนที่เราทำโครงการอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ยังได้รับรู้วัฒนธรรมของ อาเซียนเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับเป็นโครงการที่ดีสวนดุสิตเนี่ยให้อะไรดีๆกับสังคมของเรานะครับหรือประเทศชาติของเราทำให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งครับต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนั้นดีใจมากค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเนี่ยจัดให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาโครงการนี้ก็คือโครงการหลักสูตรการประกอบอาหารอาเซียนทำให้เราในฐานะที่เป็นผู้สอนเนี่ยสอนหนังสือง่ายขึ้นนะคะเด็กนักเรียนก็เรียนรู้ได้อย่างง่ายๆรวมทั้งถ้าท่านเองเป็นผู้สนใจทางด้านอาหารท่านสามารถใช้สื่อจากโครงการนี้ได้เลยค่ะโครงการของสวนดุสิตนี้เยี่ยมจริงๆ